You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้นะคะอยู่กับทีมทิชยาพรโพสง่าค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของฟ้าทลายโจรค่ะยาสมุนไพรไทยทางเลือกการรักษาโควิด-19 ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคีย์สำคัญในการที่จะช่วยเยียวยาลดอาการรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่ให้ยกระดับไปเป็นกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงนะคะแต่ก็ต้องพึงระวังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกินได้และเหมาะสมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะหากว่ามีฟ้าทลายโจรในมือจะได้พิจารณาการกินอย่างเหมาะสมรวมไปถึงหากยังไม่มีจะได้ทราบว่าเราพอจะหาช่องทางในการเข้าถึงฟ้าทลายโจรได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนักข่าวไทย PBS และแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะน้องพรีนแล้วก็คุณวชิรวิทย์นะคะสวัสดีครับสถานการณ์ตอนนี้เตียงค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้ยินไปว่าเหลือเฉพาะเตียงสีแดงเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง 10% เท่านั้นเองแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการน้อยเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยครับพอเป็นผู้ป่วยสีเขียวนี่ก็มีความหวังในการรักษาจากสมุนไพรไทยอาจจะเป็นทางออกหรือว่าเป็นทางเลือกในช่วงเวลาแบบนี้ได้เหมือนกันครับเห็นว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาจริงเห็นได้จากการขาดตลาดของฟ้าทลายโจรแบบแคปซูลที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่พอเกิดเหตุการณ์มาแบบนี้ก็เลยต้องถามคุณหมออัมพรแล้วครับว่ามีความเป็นห่วงไหมครับตอนแรกเรากลัวว่าคนจะไม่เชื่อมั่นกับการใช้ยาฟ้าทลายโจรแต่พอผู้คนเชื่อมั่นมากขึ้นมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยพอถึงจุดนี้คุณหมอกังวลอะไรไหมฮะแล้วก็อยากจะแนะนำคนที่ซื้อไปใช้ยังไงบ้างไหมครับต้องเรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าหลังจากที่เรารู้ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นคำตอบแล้วก็น่าจะเป็นทางรอดทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ถ้าหากว่าเขาเข้าถึงยาแล้วก็รักษาโดยเร็วนะคะแต่ว่าความเป็นห่วงเนี่ยแหมมันก็พูดยากนะคะมันก็ยังไม่หมดไปค่ะเพราะหลังจากที่เราพบว่าอันนี้เป็นทางรอดทางเลือกอันหนึ่งได้แล้วเนี่ยเราเจอขนาดยาที่เหมาะสมที่ถูกต้องในการรักษาแต่เราก็พบว่าหลังจากที่เผยแพร่ความรู้กันไปประชาชนซึ่งคุ้นเคยกับฟ้าทลายโจรกันอยู่แล้วระดับหนึ่งก็มีความเชื่อมั่นมีความเข้าใจมากขึ้นแต่กระนั้นก็ตามค่ะเรายังพบกลุ่มของผู้ป่วยซึ่งแม้จะเข้าถึงฟ้าทลายโจรแล้วแต่กลับใช้ไม่ถูกวิธีนะคะทำให้แทนที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือถึงกับรักษาได้ก็กลายเป็นว่าเขากลับไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เริ่มกังวลอยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็ฝากมาเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยควรจะต้องกินยังไงคะคุณหมอถ้าพูดถึงไปได้ฟ้าทลายโจรที่มาจากร้านสะดวกซื้อหรือใครให้มาต่างๆก็ตามอันนี้ยังเป็นฟ้าทลายโจรในแบบที่กินแล้วช่วยยับยั้งอาการได้เหมือนกันหมดไหมคะหรือว่าต้องเลือกแบบไหนต้องมีวิธีรับประทานแบบไหนบ้างคะค่ะด้วยการวิจัยอย่างรีบด่วนของเรานะคะอันนี้มาคล้ายวัคซีนมากค่ะเป็น emergency use นะคะ เราก็วิจัยกันแบบเรียกว่าก้มหน้าก้มตาทำอย่างรวดเร็วแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราค้นพบจากการศึกษาก็คือตัวการสำคัญที่จะกำหนดว่าจะรักษาโควิดได้ดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยมาจากสารที่ชื่อว่าแอนโดรกาโฟไลที่อยู่ในฟ้าทลายโจร นะคะโดยขนาดที่เราวิเคราะห์กันออกมานั้นเนี่ยพึงจะต้องอยู่ที่แอนโดรกาโฟไลน์180มิลลิกรัมต่อ1วันควรจะแบ่งกินเป็นมื้อเนี่ยนะคะเป็นสัก3มื้อนะคะเพราะฉะนั้น1มื้อก็ควรจะได้60มิลลิกรัมของแอนโดรกาโฟไลน์แล้วก็ต้องกินต่อกันให้ครบ5วันนะคะใน5วันนี้เราก็อยากให้อยู่ภายใต้การรับรู้การดูแลของคุณหมอค่ะเพราะว่าอาจจะมีข้อต้องห้ามอาจจะมีข้อควรระวังอาจจะมีสิ่งที่ต้องติดตามกันอยู่ในเชิงสุขภาพหลายประเด็นเหมือนกันแต่ว่าด้วยขนาดยาตรงนี้ค่ะเป
เป็นข้อแนะนำที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้ช่วยผู้ป่วยจำนวนมากเลยค่ะเฉพาะที่เราให้เองแล้วก็ติดตามดูเองเนี่ยนะคะก็มีอยู่เป็นหลักร้อยหลักพันเลยทีเดียวที่พอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเกิดภาวะปอดบวมน้อยมากนะคะคือเกิดเพียงแค่ประมาณ 1% เท่านั้นนะคะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการศึกษาแล้วก็กลุ่มที่เราคอยดูแลนั้นเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งนะคะน้องพีนกับน้องทัศน์อาจจะจำได้ตลาดกลางกุ้งตอนต้นปีนี้เองเราเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากเลยที่ดูแลรักษากันแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดของฟ้าทลายโจรนี่เฟื่องฟูมากราคาแพงขึ้นหาซื้อยากนะคะนี่ก็เป็นความน่าห่วงใยอีกหนึ่งเรื่องแต่สิ่งที่น่าห่วงไปกว่านั้นว่าเจ้าไวรัสใจร้ายเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีสายพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็ดุร้ายมากขึ้นค่ะกลายพันธุ์ใช่เขาก็ไปเป็นแบบว่าสายพันธุ์เดลต้าอะไรอย่างนี้แล้วนะคะไปเอฟซิลอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวค่ะว่าฟ้าทลายโจรจะยังดูแลเขาได้ดีอยู่ไหมค่ะข้อมูลก็ยังพอยังค่อนข้างน่าพอใจนะคะหมอยังคอยเฝ้าระวังผลลัพธ์การรักษาตรงนี้อยู่ค่ะที่เรือนจำนนทบุรีนะคะซึ่งท่านผู้บังคับการเรือนจำน่ารักมากท่านเป็นห่วงเป็นใยสภาพในนั้นแล้วท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มาคอยติดตามดูแลเราสนับสนุนให้ใช้ฟ้าทลายโจรแล้วก็เราก็ติดตามดูแลผลลัพธ์ด้วยอัตราของปอดบวมที่เคยเจอเพียงแค่ประมาณ 0.9% ในรอบนั้นนะคะรอบตลาดกลางกุ้งพอมารอบนี้เนี่ยเขาขยับไปอยู่ที่ประมาณ 3.8% ซึ่งก็เรียกว่าเยอะขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับพวกที่ไม่ได้รับฟ้าทลายโจรเลยเราพบว่าก็ยังเกิดปอดบวมตั้งเป็น20%กว่าเพราะฉะนั้นถ้า 3.8% เทียบกับ20%กว่าก็ยังถือว่ากินฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ยังได้ผลในเชิงของการรักษาที่ดีกว่าไม่กินอยู่ดีแหละแต่ดูเหมือนว่าผลการรักษาที่มันจะดีหรือไม่เนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับปริมาณของสารเอนโดกาโฟไลน์ที่ได้รับเข้าไปด้วยใช่ไหมคุณหมอทีนี้พูดถึงว่าคนทั่วไปที่เขาซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นกันเป็นแคปซูลแบบนี้ครับถ้าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขที่ผมไปเห็นมาในโรงพยาบาลเนี่ยอันนั้นสกัดเข้มข้น1เม็ดก็ถ้ากิน3เม็ดมันก็จะได้60มิลลิกรัมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีสารสกัดเหล่านี้อยู่สักเท่าไหร่ล่ะครับกลัวว่าคนคิดว่ากินเท่านี้แล้วเพียงพอแล้วหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นความน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในกลุ่มที่เมื่อสักครู่หมอเล่าให้ฟังว่าเจอปอดบวมอยู่ประมาณ 3.8% นั้นน่ะอันนั้นเป็นกลุ่มที่ได้รับประทานยาค่อนข้างเป๊ะเลยนะคะตามที่เรากำหนดนะคะเราจัดให้เป็นอย่างครบถ้วนอย่างดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ไปเที่ยวซื้อเองนะคะไม่ใช่คุณหมอจัดให้หาตามร้านยาตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลใจก็คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของตัวผู้บริโภคนะคะหรือตัวผู้ป่วยนั่นแหละเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะสารสกัดแคปซูลละ20มิลลิกรัมอย่างที่ตะกี้น้องทัศน์พูดถึงในท้องตลาดเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยจะมีแอนโดรกาโฟไลน์ตั้งแต่ประมาณแคปซูลหนึ่งอาจจะมีสักประมาณ3มิลลิกรัม4มิลลิกรัมจนกระทั่งถึง10มิลลิกรัมหรือ20มิลลิกรัมเพราะว่าสิ่งที่วางตลาดอยู่นั้นเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นผงบดนะคะในกลุ่มของผงบดเนี่ยปริมาณของแอนโดรกาโฟไลน์บางรายเนี่ยไม่ได้มีการระบุชัดเจนเลยค่ะอ่านแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงล่าสุดเนี่ยทางอย.พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลค่ะว่ายี่ห้อนี้ขนาดกี่มิลลิกรัมแล้วจะมีแอนโดรกาโฟไลน์กี่มิลลิกรัมเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปในเว็บไซต์ของอย.แล้วก็มีการเผยแพร่ออกไปใน Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสงสัยว่าไปซื้อยี่ห้อนี้มาแล้วเขาต้องกินเท่าไหร่นะก็สามารถที่จะเช็คตามแหล่งข้อมูลได้มันยังยากอยู่นะคะแต่ก็ดีกว่าไม่เช็คอะไรเลยหรือรับประทานอย่างผิดค่ะหรืออาจจะเข้าไปที่ LINE แอดของที่กรมจัดให้นะคะคือฟ้า First Aid ค่ะก็ลองหาข้อมูลนี้แล้วก็เข้าไป
ถามรายละเอียดอันนี้เราพยายามทุกช่องทางที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะคะหมอได้พยายามเผยแพร่ข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องค่ะเราไปติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัมเนี่ยค่ะมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มาด้วยภาวะปอดบวมคือเป็นโควิดและปอดบวมมาเรียบร้อยเลยน้องพีนกับน้องทัศจะตกใจเลยค่ะว่าพอเราไปถามคนไข้ปอดบวมว่าคุณลุงคุณป้าคุณพี่ได้รับประทานยาฟ้าทลายโจรหรือรู้จักกันมาก่อนบ้างไหมค่ะอันนึงคือน่าดีใจนะคะว่าครึ่งหนึ่งของคนไข้เหล่านี้เนี่ยรู้จักและใช้ฟ้าทลายโจรค่ะแต่ก็ยังเป็นปอดบวมอยู่แต่ก็ยังเป็นปอดบวมค่ะเพราะว่าครึ่งหนึ่งที่ว่านี้เนี่ยค่ะ51ใน100คนเนี่ยรู้จักแล้วก็กินฟ้าทลายโจรกันมาละมีอีก49คนที่ไม่ได้กินไม่รู้จักนะคะแต่เจ้า51คนที่ว่านี้ปรากฏว่ากินมาผิดวิธีหมดทุกคนเลยค่ะซึ่งเราก็โอ้โหเสียดายถ้าสมมติว่าเขาอุตส่าห์รู้จักแล้วถ้าเขาสามารถกินให้ครบได้เขาอาจจะคือเขาก็คงไม่ลงเอยด้วยการเป็นปอดบวมถึง51คนขนาดนี้จาก51คนอาจจะเหลือเพียงประมาณ 3-4 คนเท่านั้นเองเราจะช่วยคนได้อีกประมาณ40กว่าคนใน51นี้นะคะเสียดายแล้วในส่วนที่ปอดบวมมาแล้วแบบนี้ค่ะคุณหมอคะฟ้าทลายโจรยังช่วยเยียวยาหรือลดอาการได้อยู่บ้างไหมคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอที่ดูแลรักษาบางท่านก็เลือกใช้ฟ้าทลายโจรด้วยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นการศึกษาเพิ่มเติมของคุณหมอต่อไปแต่งานวิจัยของเราเนี่ยเรายังไม่สามารถได้คำตอบที่ชัดเจนหรือว่ามากเพียงพอในการที่จะสรุปได้เราก็จะไม่แนะนำนะคะว่าปอดบวมแล้วกินฟ้าทลายโจรนอนอยู่บ้านเองไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องถึงโรงพยาบาลอยู่ดีนะคะเพราะว่าณเวลานั้นไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของปอดบวมเท่านั้นยังอาจจะมีเรื่องของพายุไซโตไคน์หรือว่าการอักเสบทั่วร่างกายต่างๆนะคะซึ่งการรักษาจะซับซ้อนรวมถึงยังจะต้องให้ออกซิเจนอาจจะต้องมีการให้ไฮฟลูหรือว่าเครื่องช่วยหายใจอะไรเหล่านี้ตามมาอีกเป็นชุดใหญ่เลยก่อนหน้านั้นคุณหมอมีข้อเสนอว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยครับเข้าสู่การรักษาเลยจะดีกว่าการไปตรวจอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพูดถึงการใช้ฟ้าทลายโจรกับกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยคนทั่วไปจะเข้าถึงฟ้าทลายโจรที่มันมีปริมาณโดสสูงๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างครับคุณหมอในระบบการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะคะน้องๆอาจจะได้ยินข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะว่าในกรณีของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะแล้วยังไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีเนี่ยจะมีวิธีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ที่บ้านแล้วคุณหมอส่งเครื่องวัดออกซิเจนไปให้ส่งปลอดวัดไข้ไปให้และส่งยาไปให้ยาทางเลือกอันหนึ่งที่คุณหมอส่งไปให้รีบกินเลยก็คือฟ้าทลายโจรนั่นเองเราแนะนำให้ใช้แทนพาราเซตามอลได้เลยนะคะคือกินตัวนี้แล้วไม่ต้องกินพาราเซตามอลเพราะว่าฟ้าทลายโจรมีทั้งฤทธิ์ต้านไวรัสแล้วก็ฤทธิ์ในการลดไข้ได้นะคะนั้นได้จากคุณหมอด้วยเป็นทางหนึ่งนะคะกับอีกกรณีหนึ่งค่ะสมมติว่าเป็นผู้ที่อยู่สัมผัสคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อแล้วอย่างครอบครัวเดียวกันอยู่กันแบบใกล้ชิดนัวเนียอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีคนหนึ่งติดเชื้อแล้วคนที่เหลือถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคุณหมอก็สามารถพิจารณาสั่งยาให้ได้เลยโดยที่อาจจะยังอยู่ในระหว่างรอตรวจหรือว่ารอไปโรงพยาบาลก็ตามก็เริ่มรักษาเร็วตามหลักการรักษาโรคติดเชื้อที่มียาที่ปลอดภัยและราคาถูกเนี่ยรองรับอยู่นะคะก็คือจะเป็นทางด้าน home isolation community isolation แล้วอีกทางหนึ่งที่สามารถจะแจ้งความประสงค์ขอรับได้ก็คือฟ้า first aid ใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วค่ะในกลไกของฟ้า first aid เราจะขอให้ผู้ที่สมัครเข้ามานั้นเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะถือเป็นการปฐมพยาบาลส่งหยูกยาที่อย่างน้อยๆไปช่วยลดไข้นะคะและถ้าจำเป็นก็จะมีการให้ข้อมูลทางการแพทย์ให้กินในถึงระดับที่ช่วยรักษาโควิดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะดูเหมือนว่าความต้องการการใช้ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคุณหมอปัจจุบันมันยังมีฟ้าทลายโจรเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันไหมครับหรือว่าตอนนี้เริ่มที่จะตึงตัวแล้วครับเท่าที่หมอตรวจสอบจาก
จากกลุ่มผู้ค้านะคะยังมีวางขายอยู่นะคะแต่ด้วยความตระหนกของผู้คนเนาะพอเราเห็นตัวเลขจากประมาณสัก 4-5,000 ต่อวันเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 8,000 9,000 เนี่ยประชาชนทั่วๆไปเขาก็โอ้โหเหมือนกับไขว่คว้าหาอะไรที่มาเป็นเครื่องที่ทำให้อุ่นใจทราบมาว่าในแง่ของโลจิสติกเนี่ยบางร้านยาเอาของมาวางขายก็คือเตรียมมาไม่ได้มากนักก็รับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงอย่างนี้ไม่ทันทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงต้นปีเขาก็เจอสถานการณ์อย่างนี้มาแล้วรอบนึงนะคะช่วงนั้นเนี่ยคนไข้ที่เยอะขึ้นในระลอกตลาดกลางกุ้งนั่นนะคะทองหล่ออะไรแถวๆนั้นเนี่ยฟ้าทลายโจรก็ขายไม่ทันคือส่งมาบนร้านค้าต่างๆเนี่ยไม่ทันทั้งที่มีของอยู่นะคะแต่วางไม่ทันเท่านั้นเองรอบนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นอีกแต่ดูเหมือนว่าจะตึงตัวซิ่งกว่าแปลว่าผลผลิตเริ่มตึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านว่าถ้ายังไม่ได้ถูกวินิจฉัยยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยก็ไม่ต้องกักตุนเอาไว้นะคะบางคนมีสมาชิกอยู่ในครอบครัว5คนจริงๆแล้วมีแค่5ชุดก็พอแล้วแต่ก็กักตุนไว้100ชุด1,000ชุดก็มีนะคะซึ่งแหมมันก็แบ่งให้เพื่อนๆที่เขาจำเป็นต้องใช้ได้ใช้ก่อนนะคะเพราะฟ้าทลายโจรเก็บนานก็คุณภาพไม่ดีด้วยนะคะการเก็บนี่เก็บเหมือนยาทั่วไปใช่ไหมคุณหมอต้องไปใส่ตู้เย็นไหมคะหรือว่าอยู่ในที่แห้งอยู่ในที่แห้งอุณหภูมิปกติได้นะคะอย่าให้โดนแดดโดนความร้อนหนักหนานะคะที่สำคัญคืออายุของเขาอะค่ะเวลาที่อายุการเก็บเกินกว่า6เดือนเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของทีมงานเนี่ยค่ะเครือข่ายหลายแห่งก็ให้ข้อมูลว่าตัวสารสำคัญมันจะเริ่มค่อยๆแปลงสภาพไปบ้างคือก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะคะแต่ความเป๊ะเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ากับยาใหม่ฟ้าทลายโจรเนี่ยมีกลุ่มที่ห้ามใช้ไหมครับกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมครับค่ะกลุ่มที่ห้ามเลยนะคะคือกลุ่มที่แพ้ยาฟ้าทลายโจรนะคะกลุ่มนี้อาจจะเคยมีประวัติว่าเอ๊ะเคยกินมาก่อนหรือเคยเฉียดใกล้เคยดมเคยสูดเคยถูกเนื้อถูกตัวแล้วผื่นขึ้นนะคะเป็นผื่นลมพิษหน้าบวมปากบวมตาบวมกลุ่มนี้นี่เป็นอาการแพ้อีกกลุ่มนึงซึ่งเราเป็นห่วงมากก็คือกลุ่มคนท้องแล้วก็ผู้หญิงที่ให้นมลูกนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าฟ้าทลายโจรที่ส่งต่อไปถึงทารกในครรภ์นั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุของความบกพร่องทางพิการอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงนะคะเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ตั้งท้องเนาะทารกตัวกระจ้อยร่อยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าฟ้าทลายโจรออกทางน้ำนมมากน้อยแค่ไหนและจะไปส่งผลอะไรกับเจ้าหนูน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะต้องไปใช้ได้นะคะก็ต้องถือเป็นข้อต้องห้ามอยู่จนกว่าเราจะมีการศึกษาที่มากเพียงพอกลุ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะก็ต้องระวังแต่เหตุที่ต้องระวังเพราะว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักจะกินยาลดความดันอยู่แล้วเพื่อปรับให้ความดันของเขาเป็นปกติทีนี้ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยเจ้าแอนโดรกาโฟลานก็มีฤทธิ์ในการทำให้ความดันลดลงด้วยเราต้องเกรงว่าพอกินขนาดสูงๆไปยาลดความดันที่กินอยู่กับฟ้าทลายโจรอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันทำให้เกิดอาการความดันตกหัวภาพได้หรือจะหน้ามืดจะอ่อนเพลียอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากินไม่ได้นะเพียงแต่จะต้องกินด้วยความระมัดระวังอาจจะต้องไปบอกคุณหมอนิดนึงว่าเราจะกินฟ้าทลายโจรนะเป็นความดันโลหิตสูงอยู่กินยาแบบนี้อยู่มันไปด้วยกันได้หรือเปล่านะคะซึ่งเช่นเดียวกันกับยาอีกกลุ่มนึงค่ะยาที่ลดการแข็งตัวของเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอสไพรินวาฟารินโคบิโดเกรลซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะเส้นเลือดที่หัวใจอุดตันหรือว่าผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่คุณหมออาจจะสั่งกลุ่มนี้มาให้เพื่อทำให้เลือดเนี่ยมันไม่ไปอุดตันอีกเนี่ยพอเขามากินฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรอีกแล้วค่ะเขามีฤทธิ์ทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวช้าลงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันไปเสริมฤทธิ์กันนะคะเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนไข้กลุ่มนี้ที่ต่างมีดบาดเลือดออกก็ไหลพลักไม่ยอมหยุดนะคะหรือว่ามีแผลช้ำในเลือดออกภายใต้ผิวหนังก็กลายเป็นพ่อเลือดขนาดใหญ่อะไรอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่กินยาประจำอยู่ต้องระวังอันนี้อาจจะต้องรวมไปถึงยาชนิดอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่า
ยาหลายตัวเขาไปอยู่ในร่างกายเราเขาไปทำปฏิกิริยาต่อกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ข้อต้องห้ามนะคะเพียงแต่ว่าเป็นข้อพึงระวังต้องปรึกษาคุณหมอก่อนใช้ด้วยเสมอก็สามารถปรึกษาได้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะอีกข้อมูลนึงเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อไตเพราะว่าสารเอนโดกาโฟลายเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ไตเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมครับคุณหมอจริงๆเขาต้องวิ่งไปทั้งไตทั้งตับละค่ะโดยทั่วไปแล้วการกำจัดสารต่างๆที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเขาจะไปถูกเหมือนกับใช้คำว่าอะไรคะเมตาบอไลต์ถูกแปลงสภาพที่ตับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขับออกทางไตตัวแอนโดกราฟโฟไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นโทษต่อตับแต่สมมติว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยตับไม่ดีอยู่แล้วทำงานตับทำงานไม่ดีเลยนะคะแอนโดกราฟโฟไลน์อาจจะไปช่วยแบบปกป้องเซลล์ตับได้ระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยจะกำจัดแอนโดกราฟโฟไลน์ออกจากร่างกายได้ยากนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรากินแอนโดรกราฟโฟไลน์มื้อต่อไปใส่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันอาจจะเกิดภาวะของยาเนี่ยท่วมท้นในร่างกายเราเกินกว่าที่เราต้องการตรงนี้ค่ะจะเป็นปัญหาต่อเรื่องของความดันโลหิตไปเป็นปัญหาต่อการแข็งตัวของเลือดแม้ว่าจะไม่ได้ไปเป็นปัญหากับตัวเซลล์ตับโดยตรงเลยเป็นที่มาของการจำกัดการกินติดต่อกัน5วันไหมครับคุณหมอถ้าอย่างนั้นตรงนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่คิดว่าล่ะค่ะวิเคราะห์เรียบร้อยว่า5วันเนี่ยเพียงพอต่อการรักษาและทำให้การสะสมในร่างกายจะไม่เยอะจนเกินไปการกินในขนาดยาประมาณนี้คุณหมออาจจะพิจารณาลดตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับไตนะคะเราก็ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนอะไรว่าแอนโดรกราฟโฟไลน์หรือฟ้าทลายโจรจะเป็นอันตรายต่อไตไม่มีรายงานนั้นแต่ในที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเขาจะขับแอนโดรกราฟโฟไลน์ออกจากร่างกายได้ยากทีนี้ยังมีมากไปกว่านั้นคือในฟ้าทลายโจรซึ่งบางคนอาจจะกินเป็นผงบดเนี่ยก็จะได้องค์ประกอบของพืชเข้าไปหลายชนิดนะคะไปถึงได้เกลือแร่ได้นู่นนั่นนี่ที่มาหยิบจากใบฟ้าทลายโจรหรือแม้แต่การกินเป็นสารสกัดก็ตามมันมีสารอื่นๆที่ปนเข้าไปอยู่ในยาอยู่แล้วที่เราก็นั่งเป็นห่วงในคนโรคไตก็คือโพแทสเซียมเพราะโพแทสเซียมเนี่ยเป็นเกลือแร่ที่มีอยู่ในพืชผักผลไม้นะคะคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินข้อมูลมานะคนเป็นโรคไตเนี่ยหมอโรคไตจะบอกคนไข้ว่าห้ามกินผักเกินกว่าเท่าไหร่ห้ามกินผลไม้เกินกว่าเท่าไหร่เรียกว่าจะเป็นช้อนๆเลยทีเดียวเพราะว่าคุณหมอกลัวว่าโพแทสเซียมในผักผลไม้เนี่ยจะเยอะเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายฉะนั้นก็เลยเป็นอีกข้อสรุปหนึ่งค่ะว่าต่อให้เขาไม่ได้เป็นอันตรายต่อเซลล์ตับเซลล์ไตนะคะแต่คนเป็นโรคตับโรคไตถ้าจะใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยขอปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะอาจจะต้องมีการลดขนาดยาอาจจะต้องมีการลดเวลาในการกินลงไปด้วยอันนี้คุณหมอจะเป็นคนคำนวณแล้วก็ปรับให้พอคนต้องการเยอะมากขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องควบคู่กันไปคือความรู้ที่ทุกคนควรจะรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ว่ามีข้อพึงระวังอะไรบ้างเพื่อจะให้มีการใช้อย่างปลอดภัยนะครับถ้ากินดีๆก็จะได้ผลดีโดยที่ไม่เป็นโทษตามมาด้วยนะครับค่ะคุณหมออยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะก่อนที่เราจะลากันวันนี้ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าฟ้าทลายโจรจะมีโอกาสเป็นทางเลือกและทางรอดนะคะแต่ว่าไม่มีอะไร 100% นะคะสำหรับการรักษาณเวลานี้เพราะฉะนั้นก็ยังอยากให้คุณผู้ฟังได้ระมัดระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเป็นโควิด -19 นะคะป้องกันกันให้เต็มที่ปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ติดตามข่าวสารความเข้มข้นในการป้องกันโรคนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะและอย่าลืมนะคะมีช่องทางฟ้า First Aid นะคะของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยก็คือภายใต้การดูแลของคุณหมออมพรนี่เองค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมไปแอดกันได้ผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพิชยาพรโพสง่าและคุณทัศน์วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
You are listening to the Active Podcast.